คครับโอเคงงมากได้จ้าต้องคิดก่อนพูดแบบอะไรที่คนตกใจใช่ไหมว่าจะพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็คือก็คิดว่าคงจะต้องมาบอกในช่องทางนี้แหละครับเพราะว่าก็ปรึกษาหลายส่วนทั้งทีมกฎหมายด้วยซ้ำว่าก็ยังไม่ควรจะโพสต์อะไรในทางทวิตนะครับผมเพราะมันก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันใดๆเอาเป็นว่าเรื่องของแบรนด์นึงก่อนที่ติดเทรนด์ตอนนี้นะครับที่อาจจะมีการที่มีคนบอกว่ามีสตาฟกล่าวหาน้องเราใช่ไหมครับซึ่งตัวผมเองผมออกตัวก่อนว่าเพิ่งกำกับเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งถึงบ้านได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งรับทราบใดๆนะฮะแล้วก็ได้มีการติดต่อไปแล้วก็ตัวของทีมงานเนี่ยได้คุยแล้วครับแล้วก็ตัวผมเองก็ได้คุยเขาก็ยืนยันว่าเขาในส่วนตัวของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคนพูดแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมก็พูดตรงๆบอกว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่ทางแบรนด์จะต้องทำเลยอาจจะต้องเป็นการออกสเตทเมนต์ให้มันชัดเจนว่า1น้องเราและค่ายเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับ2คือคุณก็ต้องขอโทษแฟนคลับให้มันชัดเจนนะถูกต้องนะครับผมซึ่งก็คืออย่างที่ว่ากันครับว่าจริงๆมันสิ่งที่แฟนคลับท่านนั้นบอกว่าได้ยินสตาฟคนนั้นพูดเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับตัวผมเองนะหมายถึงว่าน้องไม่ได้ทำแบบนั้นอยู่แล้วหรือค่ายไม่ได้ทำแบบนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีการทะเลาะหรือไม่ยอมหรืออะไรเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องของสตาฟอันนั้นเนี่ยตัวผมเองผมก็เข้าใจตรงที่ว่า1มันไม่ได้มีหลักฐานออกมาเนาะว่าเขากล่าวหาจริงหรือไม่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทางแบรนด์ต้องออกมารับผิดชอบก็คือต้องออกมาช่วยกันยืนยันอย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้เขาก็รับปากนะครับว่าเขาจะออกสเตทเมนต์ออกมานะครับอันนี้ที่ออกมาพูดตรงนี้เนี่ยพอรู้ว่าการที่ออกมาพูดในเชิงพับลิกในตอนนี้ผมคิดว่าหนึ่งเลยมันเป็นสิ่งที่ทางแบรนด์จะต้องออกมาปกป้องและออกมาพูดให้มันชัดเจนจากตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะบอกทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยก็ปล่อยให้มันเป็นข่าวไปอันนั้นไม่ใช่เนาะเพราะตัวเราเองเนี่ยข้างหลังเนี่ยเรามีทีมงานที่เขามอนิเตอร์ตลอดแล้วเราก็ต้องคุยกับลูกค้าแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยการกระบวนการมันไม่ใช่ว่าการออกสเตทเมนต์ในทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือว่าเป็นเรื่องที่มันดีเสมอไปนะครับแต่ว่าสิ่งเนี้ยก็คือจะมาบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเราได้ทำการคุยกับแบรนด์และทางแบรนด์ก็ยินยอมที่จะออกสเตทเมนต์นะครับดังนั้นก็คิดว่าอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจนะครับว่าแบบว่ามันสมมติว่าเขาเรียกว่าไงนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วกับการที่เขาจะต้องออกมานะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแอบมองว่ามันอาจจะแบบไม่ได้โอเคนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องเมื่อวานนะครับมันมีเหมือนกับว่าใช่ครับน่าจะเป็นทางฝั่งของนายลองให้แมนคุยคือทางแบรนด์เขาก็จะไปคุยแหละครับเขาก็บอกผมว่าเขาจะไปถามแล้วก็ไปพูดคุยนะครับส่วนเรื่องเบเนฟิตของแบรนด์ที่ต้องรับผิดชอบนั้นนี่คิดว่านั่นเป็นส่วนของแบรนด์ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วเขาก็ต้องจัดการให้ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบจริงก็คือการที่เขาต้องออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้นะครับเขาต้องออกมาปกป้องสิทธินะครับของน้องอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่านี่คือดีที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือเห็นแบบมีเมื่อวานนะครับผมได้ไปตอบแฟนคลับคนหนึ่งใช่ไหมเกี่ยวกับว่างานเนี่ยซีนิวโฟโต้บุ๊กเนี่ยว่าคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปตอบเพื่อเทคเครดิตตัวเองหรืออะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนที่ไปงานหรือว่าแหละอ่ะคิดว่าหลายคนจะต้องรู้เพราะว่าน้องๆก็พูดว่าทางค่ายเป็นคนช่วยจัดงานนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องตอบมันไม่ใช่ว่าการจะเอาเครดิตให้ตัวเองเลยเพราะจริงๆคิดว่าทุกคนหลายคนต้องทราบอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ผมต้องตอบเพราะอะไรเพราะว่า1มีแต่คนแท็กมาว่าเฮ้ยทำไมทางดูมันดิแบบให้ดูมันดิเรียนรู้จากงานนี้ทำให้ผมเรียนรู้จากงานนี้ให้ผมเรียนรู้จากการทำงานของวันนั้นของอีเวนต์นั้นอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งแท็กมาว่าแท็กมาใช้คำพูดที่ไม่ดีเยอะเหมือนกันแต่ตัวผมเองผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แค่อยากจะบอกคนหนึ่งเพื่อให้ทราบว่าเฮ้ยเราอะเป็นคนทำงานนี้เองเลยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้จากงานนี้ที่มันดีเนี่ยซึ่งเราก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากที่เราตอบไปมันก็จะมีโค้ดว่าเฉลยแล้วหรอเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยเลยซึ่งเรางงว่ามันคือการเฉลยตรงไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นอะน้องๆก็พูดแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนเราก็เลยงงว่าอันนี้คือคุณไม่ได้ติดตามหรือว่าคุณไม่ได้อะไรซึ่งเราจะบอกเฉยๆว่าสิ่งที่เราจะต้องออกมาพูดเพราะว่าเราก็ต้องอธิบายให้ฟังเพราะเราเองอยู่เฉยๆแล้วก็โดนเรื่องนี้โดยที่เราสึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็รับฟังอยู่แล้วนะครับซึ่งอยากให้เข้าใจนะครับว่าทางทีมกฎหมายไม่อยากให้โพสต์สเตทเมนต์นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทางแบรนด์จะต้องโพสต์เพราะมันคือผลโดยตรงต่อแบรนด์ซึ่งทางเราก็ได้ดำเนินการในการที่จะต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนว่าทำไมเขาต้องออกมานะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เลยอยากให้เข้าใจนะฮะหนึ่งเลยก็คือมันมีเฉลย2 อย่างใช่ครับเฉลยว่าเอาเพิ่งรู้ว่าทำเอาเฉลยหรอว่าทำงานนี้ซึ่งไม่ได้เฉลยครับจริงๆทุกคนทราบหลายๆคนทราบอยู่แล้วครับเพราะว่า1เราก็ช่วยน้องโดยที่เราอยากจะช่วยน้องจริงๆ2โอเคกับงานอนนท์ถ้าเราจัดได้ไม่ดีจริงๆเราต้องขออภัยมากๆเพราะว่า1เลยละ1เลยอ่ะก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับก็จะบอกแบบนี้แต่ว่าคือเราไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันในส่วนของ2งานนี้เพราะว่า1เลยงานเนี่ยสเกลมันไม่เหมือนกันเลยครับสเกลไม่เหมือนกันออร์แกไนซ์คนละทีมกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้ออ้างหรอกครับก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนอ่ะฟีดแบคมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าเราก็พยายามนะครับแบบหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจในส่วนของแบบสตาฟบางคนถ้าอาจจะพูดจาไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทำให้มันดีกว่านี้แล้วก็ส่วนของเบเนฟิตอะไรต่างๆอันนี้เราก็พูดจริงๆว่าตอนกับอีกเรื่องนึงอ่ะตอนจบอ่ะมันเราก็ไม่ได้ทำแบบเรื่องนี้แต่ก็โอเคเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเราก็พยายามปรับหรือจอโปรเจคเตอร์เราก็ไม่เคยทำให้เรื่องไหนเรื่องนี้เราก็ทำให้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าทุกคนต้องการเราก็ทำนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็พยายามแต่บางอย่างถ้ามันแบบบกพร่องหรืออะไรใดๆหรือมันยังไม่โอเคพอเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็แค่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาพูดเพื่อเฮ้ยเอาเครดิตแต่งงานที่ดีมันไม่ใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าคนไม่เข้าใจแล้วก็แท็กเราเยอะมากว่าอยากให้เราเรียนรู้จากงานมาในวันนี้ให้เยอะๆทำไมไม่ทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเออนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะอยากให้เราชี้แจงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเราชี้แจงบ้างทุกคนกลับไม่ฟังแล้วก็ว่าในเรื่องอื่นๆนะครับผมโอเคซีไปนอนไหมพรุ่งนี้ต้องเช้านะครับอ่ะต่อมาเรื่องทีมงานใช่ไหมครับกิก้าเนี่ยเห็นทุกคนพิมพ์มาเยอะแต่ว่าผมต้องอธิบายเรื่องที่ผมตั้งใจออกมาพูดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ตอบนะครับทุกคนก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะซึ่งเรื่องซีพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้าไม่เป็นไรเข้าใจได้ก็เข้าใจอยู่แล้วมีคนเข้าใจก็ต้องไม่เข้าใจนะฮะโอเคเรื่องกิกเนี่ยก็ได้มีการพูดเหมือนกันนะครับอันนี้คืออยากจะบอกทุกคนว่าบางเรื่องเนี่ยเราตักเตือนกันภายในเราอาจจะไม่ต้องพูด
ประกาศทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างวันล่าสุดเนี่ยอันนี้พูดในมุมมองของผมนะทุกคนจะฟังหรือไม่ฟังไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ทุกคนถามนะเราเลยต้องตอบเขาไม่ได้สปอยงานในวันนั้นคือหนึ่งเขาก็ชอบชื่นชอบศิลปินท่านนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนก็ได้ยินคาดเดามาแต่มันไม่ใช่เรื่องของเบื้องหลังมันไม่ใช่เรื่องของรู้งานเบื้องหลังมาแล้วมาบอกแต่อาจจะแค่ว่าดีใจว่าแบบเฮ้ยเหมือนได้ยินมาว่าจะใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบฝากน้องหน่อยถ้าน้องเจอเพราะน้องก็ชอบเหมือนกันแค่นั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่ารู้งานภายในแล้วมาบอกแต่ว่าประเด็นคือผมก็ได้ตักเตือนเหมือนกันว่าเฮ้ยก็ไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันแล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ควรจะโพสต์หรืออะไรที่สิ่งที่ไม่ควรจะโพสต์ตรงเนี้ยผมได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมต้องอธิบายชี้แจงเพราะว่าคนถามเยอะนะฮะเราก็บอกไปแล้วว่าผลของการกระทำอ่ะมันคืออะไรซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วก็ขอโทษแต่อันนี้ผมก็ต้องมาเล่าให้ฟังในฐานะที่ผมได้ตักเตือนไปจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับนะครับผมแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าเขาก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมแต่เราเข้าใจว่านั่นมันคือผลที่เขาทำไปแล้วมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ถูกต้อง 100% นะฮะแต่ว่าหวังว่าผมอ่ะเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้คนเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์อันนี้แล้วเราก็ได้ตักเตือนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนยังรู้สึกไม่โอเคหรืออะไรยังไงอันนั้นมันคือความเห็นของทุกคนจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนถามทุกคนก็ต้องเคารพการตัดสินใจหรือว่าการที่เราออกมาตอบนะครับว่าสิ่งมันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมเราก็แค่บอกว่าเราก็ต้องกันไว้ในทุกทางดีกว่าคิดให้มันยากมากขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะบอกนะครับทุกคนแต่ทุกคนก็อาจจะต้องบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะจะบอกว่าทุกคนมีมุมมองความคิดที่มันต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราอธิบายอะไรก็อยากให้ทุกคนรับฟังจะพอใจหรือไม่พอใจไม่เป็นไรนะฮะแต่อยากให้ทุกคนรับฟังก่อนที่จะแบบเหมือนเราพูดอะไรไปปุ๊บมันก็ผิดไปหมดดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดออกไปทำไมในเมื่อเราพูดอะไรไปมันก็ผิดนะฮะในการแบบอธิบายอะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกคือทุกคนก็สบายใจได้ว่าเดี๋ยวเขาก็จอกสเตทเมนต์มาเพราะเขารับปากผมแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมอธิบายมาก็อยากให้ทุกคนเข้าใจยังไงแล้วก็เรื่องของทีมงานก็คิดว่าเขาก็คงทราบแล้วว่าควรจะยังไงแต่อยากจะบอกว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องแต่จะบอกว่าคนข้างในเขาคุยกันตลอดครับว่ามันคืออะไรแล้วก็รู้กันว่าเราแบบสิ่งที่เราต้องแก้ไขคืออะไรมันอาจจะออกมาในรูปแบบดีบ้างไม่ดีบ้างหรืออาจจะไม่พอใจทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเคารพความสัมพันธ์กันข้างในแบบบางเรื่องเช่นแบบเอ้ยบางทีเขาอาจจะมีการขอโทษกันข้างหลังแล้วเขาก็เข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยก็อยากให้ทุกคนแบบให้พื้นที่ความสบายใจแก่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะพูดไปมันก็อาจจะไม่โอเคหรอกครับแต่ว่าก็แค่จะบอกว่าข้างในอ่ะเขาคุยกันโอเคแล้วครับเราก็รู้สึกว่าตัวที่จะพิสูจน์ต่อไปคือการกระทำในอนาคตมากกว่าดังนั้นถ้าใครทำพลาดหรือใครทำผิดอะไรอ่ะครับเราว่าเราให้อภัยกันได้แล้วก็ลองดูในอนาคตว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้แต่ก็ต้องได้รับโอกาสด้วยนะครับซึ่งเรารู้ครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความการทำงานเอาความสำคัญมาโยงเพื่อทุกคนการทำงานมันมีความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวในความที่เราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเราแค่จะบอกว่าบางทีอะทุกคนอาจจะมีการคิดว่า1 2 3 4แต่จริงๆข้างหลังบ้านมันอาจจะไม่ได้ใช่ดังนั้นทุกคนก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเรารู้สึกว่าการตักเตือนในที่ลับมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
แล้วก็ทุกคนก็ใจเย็นนะการไม่เคยพูดเลยว่าตำหนิไม่ได้ว่าไม่ได้แต่เรารู้ว่าทุกคนต้องรู้ว่าพิมพ์แบบไหนที่มันจะโอเคสุดอย่างวันนี้มันมีเทรดหนึ่งที่คนแท็กมาให้อ่านซึ่งเราก็อ่านนะครับเราก็อ่านแล้วเราก็ดีมากอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยมันเป็นคำติชมที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเออโอเคมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรา 100% แต่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนเห็นบางอย่างที่มันดีขึ้นนะเอ้ยบางอย่างที่มันไม่ดีเฮ้ยมันก็จริงเราต้องพัฒนายังไงคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันดีมากๆเลยครับไม่เป็นไรครับคือไม่เป็นไรเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การเลือกคำติชมเลยนะครับก็ถ้าจะแปลแบบนั้นก็เป็นสิทธิของทุกคนแต่เราแค่จะบอกว่าคำติชมมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วเราก็จะรู้ว่าคำติอันไหนที่เรารับฟังแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะดังนั้นไม่เป็นไรครับดังนั้นการที่อธิบายในวันนี้ในทุกเรื่องอ่ะมันก็จะมีคนไม่เข้าใจอยู่แล้วซึ่งไม่เป็นไรเราเคารพการตัดสินใจทุกคนเพราะว่าการที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกวันเนี้ยบอกเลยว่ามันก็หนักหน่วงสำหรับการทำงานเหมือนกันมันไม่มีสมาธิในการกำกับหรือมันไม่มีสมาธิในการทำงานอื่นๆเยอะมากแต่ก็พยายามประคองตัวเองอยู่ว่าอยากให้ตัวเองมีสติมากๆแล้วก็พยายามเข้าใจในความคิดที่หลากหลายหรือพยายามเข้าใจว่าเขาว่าเราเพราะอะไรเราต้องปรับอะไรอันนี้คือบอกเลยเราพยายามจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็คือเซฟศิลปินให้เรากับทีมงานด้วยไม่เป็นไรครับเราก็เซฟจริงๆแต่เราก็ทุกอย่างมีกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างเราก็พยายามคิดอย่างดีที่สุดแล้วเราก็คุยกับน้องตลอดเราย้ำว่าคุยกับน้องตลอดเลยนะฮะแล้วน้องก็แบบคุยกันตลอดอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรก็คือดังนั้นน่ะเราก็ได้อธิบายในสิ่งที่ผมว่าสมควรอธิบายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ทุกในเทรดนั้นเป็นเทรดที่ดีมากครับทุกคนก็จะพยายามทำให้ได้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับประมาณนี้